จริงจริงจริงออกจากวงการแล้วครับนี่เป็นงานอดิเรกครับใช่แล้วออกไปตอนไหนครับอาชีพเป็นเลี้ยงแมวอาชีพเป็นเลี้ยงแมวครับไม่มีเมียครับมีแต่แมวนี่แหละไม่เคยเห็นตัวอะไรแล้วน่ารักถูกต้องไปหมดเลยครับหน้าตาน่ารักนิสัยดีตัวนุ่มตัวหอมตลกด้วยก็คือไปฝากเขาเลี้ยงได้มันวิ่งเร็วนะเขาจะจับไม่ได้ทันผมเป็นคนรักจริงที่ก้องกว้างได้ยังไงได้ผู้จัดการกลับคืนมาหลังจากนาดาวปิดตัวได้ผู้จัดการกลับไปเป็นผู้บริหารอยู่รุ่นใหญ่ที่ทำงานไม่เป็นเลยนะเซ็นเอกสารนี่กลับมาทำงานไม่เป็นแล้วถึงไหนนะครับงานที่เล็กเป็นงานที่เล็กใช่ฮะอาชีพหลักเลี้ยงแมวก็เดี๋ยวรอสองคนนั้นโตแล้วเลี้ยงผมไปให้เขาทำงานเขาทำได้หลายอย่างเลยทำเอกสารก็ได้ได้หลายอย่างเป็นเสมียนทำได้หมดเก่งแล้วนี่มาทีหลังฟังไม่ทันไม่ต้องนั่นหรอกแต่ว่าจะหลอกขึ้นไหมคะคุณเป็นเล่นไปครับก็บอกเดี๋ยวกันแล้วงานดีเลยจริงก็แล้วแต่ใช่ก็อยากเลี้ยงแมวอยากว่าเวลาใครก็เลี้ยงลูกใช่ว่าเราต้องดูแล2ชีวิตนี้ให้ดีครับก็นี่งานอดิเรกเล่นหนังงานอดิเรกอะไรนะครับแมวขวดเต็มแต่ผมไม่เคยขวดไม่เคยกางเล่นนิสัยดีมากนี่เพิ่งได้รางวัลเกียรตินิยมมารยาทดีเด่นมาจากหมู่บ้านครับเก่งคนในหมู่บ้านไม่เคยเห่าด้วยนะใช่ตอนนี้ใจดีกับดีกับทุกคนครับผมรอเจอใครก็ยกไหว้ที่ผมมารายการแมวกันเนาะครับครับมีแต่แมวไม่มีจริงจริงแก่แล้วแก่แล้วอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยผมงอกหมดแล้วเนี่ยได้วันนี้เขาสั่งออนไลน์แล้วนะสั่งของไม่ประกาศอะไรให้อยู่นี่หรอเขาไม่สนแล้วเขาหนีไปแล้วแม่ผมหนีไปแอฟริกาใช่เขาไม่สนเขาไม่เคยสนเลยกับสิ้นเดือนนี้